ัสดีครับพี่น้องครับตอนเช้าเจอกันทุกวันครับขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สดหรือไม่ไลฟ์สดของโบราณโบราณอยู่กับบ้านอายุเป็นร้อยปีตอนเช้าย่าเรียงรายรอไว้เรียบร้อยนะครับต้นเตาร้างนี่ใบนะครับนี่ควันไปตัดไปจัดเตรียมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับความเหน็ดเหนื่อยและความขยันของควานช้างครับพวกเราตื่นตั้งแต่6โมงกว่านะครับตอนนี้ก็ประมาณ7โมงอาบน้ำช้างกวาดหลักช้างไปเอาช้างออกจากป่ามาอาบน้ำนะครับเช็คช้างเช็คสุขภาพฟังเทนแก้วครับตื่นเช้าครับนะครับควานตื่นเช้าทุกเช้าครับนะครับนิสัยอยู่แบบนี้ครับนะครับสันดานคนมันอยู่แบบนี้ครับนะครับซึ่งคนแบบนี้ก็หายากในวงการช้างครับนะครับพังเท่นแก้วครับว่าไงสาวน้อยอิ่มแล้วสิกินเกลือนเลยเล่นเลยหลายมาริโอก็ทำท่าจะตกมัน50-50ครับเมื่อเช้าเขาไปดูมาแล้ว เมื่อวานก็ได้ล้างรูน้ำมันนะครับที่แก้มก็มีมันที่หมักหมมอยู่นะครับถ้าไม่ได้ล้างบ่อยๆเนี่ยก็จะมีมันน้ำมันนะครับหมักหมมอยู่นะครับก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับขี้หูเหมือนกับกากมะพร้าวที่อวัยวะเพศของผู้ชายไม่ได้คลิปนะครับเป็นแบบนั้นแหละครับแล้วก็มันไม่ได้ล้างพอไม่ได้ล้างเนี่ยมันจะทำให้ก่อตัวกันแล้วก็มาปิดปากรูน้ำมันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเห็นรูมันพองๆก็ล้างนะครับเพื่อไม่ให้หมักหมมแล้วก็ทำให้ช้างรำคาญนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ไหลออกเนี่ยมันติดอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเหมือนมีอะไรมาปิดรูอยู่เนี่ยแล้วก็เอางวงดึงไม่ได้เอางวงเขี่ยไม่ได้เอามือเคลียร์ไม่ได้นึกถึงเราครับเรารู้สึกไงครับงุนงิดครับนะครับงุนงิดครับนะครับไปแล้วครับสาวน้อยตอนเช้าจะสังเกตว่าที่นี่นะครับจะไม่มีรั้วกั้นไม่มีรั้วกั้นเห็นไหมครับไม่มีรั้วกั้นให้ช้างยืนเข้าไปแนบชิดนะครับเพราะวิธีการฝึกไม่เหมือนกันครับนะครับแล้วการที่ช้างใหม่ที่ช้างใหม่ที่เราต้องการจะให้ช้างเข้าไปยืนแนบชิดเนี่ยนะครับคุณทำได้ใช้เวลากี่วันหรือว่าต้องทำรั้วแนบชิดครับนะครับมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายที่จะฝึกช้างแต่ละเชือกนะครับแต่ละอย่างให้มันดีได้นะครับเดี๋ยวมาดูพังอมยิ้มกันนะครับพังอมยิ้มนะครับเพิ่งมาใหม่นะครับยังเป็นน้องใหม่อยู่ที่นี่นะครับ
หลังสุดแล้วก็พังวันเพ็ญนะครับวันเพ็ญก็ยังไม่ได้ทำงานนะครับก็อมยิ้มก็เริ่มเอามาฝึกเอามาขยับขยื่นบ้างแล้วนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปครับนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับความผิดพลาดในวงการช้างสาเหตุหนึ่งก็คือการรู้เท่าไม่ถึงการ2การประมาท3มั่นใจมากเกินไปนะครับคิดว่าไม่เป็นไรนะครับไอ้ไม่เป็นไรนี่แหละครับอันตรายครับดูเข้ามาพุงป้อพุงแป้งเลยครับพังอมยิ้มนะครับก็เป็นสาวที่สาวหล่อเชือกนึงครับนะครับสาวหล่อเชือกนึงนะครับหุ่นเชิดคือช้างที่นี่ฉายาก็คือช้างสวยครับนะครับช้างสวยช้างหล่อครับนะครับไม่สวยไม่หล่อไม่มีความหมายไม่ต้องซื้อครับไม่ซื้อมาแน่นอนครับนะครับแพงครับซื้อช้างแพงนะครับซื้อช้างแพงแพงหน่อยแต่ก็คุ้มครับเพราะมีพ่อพันธุ์ครับคัดมาคัดแม่พันธุ์มานะครับติดกันทั้งปางครับนะครับแล้วเมื่อก่อนยังไม่ชินกับสถานที่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับปล่อยได้แล้วครับน้ำไหลไหมน้ำหมดไหมอ่ะได้มามามาตอนนี้มาเก็บมา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 แล้วครับเอ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาไปไหนเนี่ยมาเข้าข้างซ้ายไม่ได้นะครับข้างซ้ายจะเสียวยังเสียวอยู่มาเนี่ยมาเห็นไหมครับต้องรู้แกวต้องรู้จักพารู้จักรู้จักเหลี่ยมรู้จักเอานะครับถ้าบุกข้างซ้ายเนี่ยเขาจะเสียวต้องค่อยเข้าไปรูปโอ้ยอียังวะไปตบโดนอะไรนี่ตบเจ็บแกล้งหรือเปล่านี่ฮะฮะดูเลี้ยวเหอะเอ้าขนาดใหญ่มากนะครับเอ้าวงหลังทำไมน้ำไม่ไหลเปิดหรือยังน้ำไม่ไหลหรือต่อน้องมันขี้เหงาและสายมาเป็นประจำ2กิโล2ขีดนะครับแบงค์พันถึงปางช้างกำพลาเบ็ดเสร็จรวมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเชือกนี้โอ้วันนี้เยอะกว่าวันก่อนอีกมีตัดหญ้าและแอลท้องหมดเลยทุกทีอิ่มมาเต็มที่ครับดูครับท้องไม่มียุบเลยมาเออรู้สึกว่าจะสูงขึ้นด้วยนะครับมาอยู่นี่ได้ประมาณกี่3-4เดือนดึงหุ่นเสียนักฮะฮะนั่นแหละข้างซ้ายก็ตบรูปอยู่นั่นแหละข้างซ้ายก็ตบรูปเล่นอยู่นั่นแหละส่วนมากช้างเนี่ยเวลาเขาฝึกมาฝึกจับมาเนี่ยจะฝึกเข้าข้างขวานะครับก็ถนัดคนนะครับถนัดด้านไหนก็จะฝึกด้านนั้นจะฝึกเข้าด้านนั้นนะครับส่วนมากเลยนะครับ 90% ช้างจะฝึกเข้าข้างขวานะครับฝึกเข้าข้างขวา
พอเราเข้าข้างซ้ายเนี่ยลอดใต้ท้องอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฝึกเนี่ยต้องฝึกรูปเล่นรูปไลฟ์บ่อยๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมเสียวครับเสียวนะจะทับใส่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกเข้านะครับเสียวนะครับไม่ได้ตั้งใจจะทำไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่นะครับเห็นไหมครับต้องค่อยๆรูปต้องค่อยๆเล่นนะครับรูปเล่นนะครับยืนข้างหน้าอยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับเมื่อกี้กระตุกนะครับบางคนปุ๊บคิดว่าช้างจะทำจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจช้างช้างก็เสียวครับนะครับเหมือนเราจักระจีนะครับนั่งใต้ท้องต้องไปนั่งใต้ท้องแล้วก็ลูบเล่นทำอยู่แบบนั้นแล้วมันเห็นไหมเดี๋ยวย่อเลยไหมเห็นไหมเห็นไหมครับบางคนจะกระตุกช้างจะทำเห็นไหมครับนอนดูครับคุณแผนไปลูบไหล่ตามขาหน้าข้างซ้ายเนี่ยย่อลงเลยนะครับต้องนั่งแต่ว่าถ้านั่งใต้ท้องนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไปอยู่ด้านซ้ายออกด้านซ้ายเนี่ยยิกเลยครับเห็นไหมแอลเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะครับต้องใช้ต้องไปเอากล้วยมา ไปเอากล้วยมาพอรูปก็ป้อนข้างซ้ายนั่นแหละป้อนทีหลังปุ๊บมันก็ยืนอยู่ข้างแก้มแล้วก็รูปเล่นอยู่นะครับบางคนควานช้างนะครับพอเข้าข้างซ้ายช้างก็ยิกกระตุกใส่คิดว่าช้างจะทำตีช้างเกือบตายแทงช้างเกือบตายนะครับเพราะความเข้าใจอ่านใจช้างต้องให้ออกนะครับให้ออกนี่พังเอเชียครับปีกว่านะครับประมาณ1ปีวันนั้นเฟสไอต้นที่ไอ้จันส้มเถนแก้วมันเด้งขึ้นมาครบรอบ1ปีแล้วถึงไอ้นี่ก่อนนะส้มไอ้นี่ส้มก่อนนะปีแล้วก็13เดือน14เดือนไอ้เนี้ยมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องจําบอกว่าเพียงแค่ว่าพูดไปคือพี่จะดูเฟซแต่ละวันไงว่ามันเด้งพอมันเด้งมานี่คือครบรอบ1ปีครบรอบ2ปีสวัสดีครับคุณสมชายสารางามนุ่มรอน้องใหม่ไฟแรงในวงการช้างนะครับวันนี้คุณบอกรักเมียหรือยังครับคุณสมชายสารางามน้องมันขี้เงาเลยสายเมาเป็นประจำนมยังไม่มานะนมมาแล้วปะแก้งไหนปะเอ้าเออนี่มาแล้ววันนี้นี่เออเนี่ยแก้งมาแล้วนี่แก้งเป็นก้อนเท้าอ้วนไม่ป้วงนะมาแล้วมาเป็นไส้เออจับไม่ได้รู้วะนี่ช้างดั้งเดิมของผมนะครับซื้อยุคแรกๆเลยนะครับซื้อยุคแรกๆเลยเออขี้ออนโลขี้ออนเออครับนะครับซื้อตั้งแต่ราคา1,100,000ครับราคาช้างอยู่ที่800,000-900,000เชือกนี้ผมซื้อ1,100,000นะครับเชือกนี้ผมซื้อ1,100,000นะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยช้างของผมนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมาตั้งท้องให้โชคให้ลาภกับพวกเรานะครับมีช้างเลี้ยงนะครับที่ถูกใจนะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพที่แข็งแรงแค่นี้ก็มีความสุขที่สุดแล้วครับไม่มีหนี้ไม่มีสินยิ่งมีความสุขไปใหญ่ครับยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1อีกครับนะครับเนี่ยครับอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างเพียงพอนะครับแล้วก็ดูแลเอาใจใส่สุขภาพครอบครัวคนรอบข้างช้างให้นิสัยดีนะครับผมพยายามสอนนะครับน้องๆทุกคนนะครับอย่าไปโลภนะครับ
ให้ลดความโลภนะครับไปเห็นปางโน้นไปเห็นคนโน้นคนนี้เขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็ยินดีปรีดากับเขาด้วยนะครับยินดีปรีดากับเขาด้วยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าที่เขามีเงินกันเนี่ยเขามีโน่นมีนี่กันในโลกโซเชียลกันเนี่ยเขามีความสุขหรือเปล่าครับนะครับคนเราเนี่ยถ้าแท้ปลอมจริงหรือไม่จริงต้องเข้าไปสัมผัสวงในครับนะครับแต่ถ้าเข้าไปสัมผัสวงในแล้วเนี่ยความสุขที่เขาออกมาในโลกโซเชียลมาเนี่ยมันคือความสุขที่แท้จริงอ่ะเราทำไงครับเราก็เอามาเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตของเราไม่ใช่การอิจฉาเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมพวกเราเนี่ยใครจะทำอะไรเฮ้ยนั่นใครถางอะไรวะข้างหลังไก่ตั้งไหมรู้มั้ยนี่ลำจางตีนมาเลยเหรออียังวะนะครับลำว่ากลางคืนนึงกลางวันทำข้างหลังเนาะลงไปละลงไปละเอาลงไปทางนู้นเลยนะนะครับเพราะงั้นเนี่ยแง่คิดมุมมองของเรามันต่างกันนะครับจิตใจมันก็ต่างกันเงินที่ได้มาเยอะๆเนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรเหรอนะครับถ้าคุณอยู่กับการอิจฉาริษยาไม่มีความสุขหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นมุมใดตามแต่นะครับคำว่าหลอกลวงเนี่ยมุมของการท่องเที่ยวก็เช่นกันนะครับหลอกนักท่องเที่ยวหลอกเอเย่นหลอกพวกเราหลอกปางช้างบ้างนะครับนี่คือการหลอกลวงนะครับคุณอย่าคิดนะครับว่าการบริการของคุณเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีแขกกรุ๊ปใหม่ชุดใหม่เข้ามานะครับลดราคาในมุมของการท่องเที่ยวคุณลดราคาคุณทำโปรโมชั่นคุณตีตลาดคนอื่นลูกค้าแขกเยอะผมถามนะครับผมอยากจะถามทุกคนคุณจะเอาลูกค้าหรือเอาเงินหรือจะเอาช้างนะครับวันหนึ่ง20-30บัตรหรือว่ากี่รถตู้ก็ตามแต่แขกเยอะแยะมากมายนะครับแขกเยอะแยะมากมายรถตู้เยอะแยะนะครับรถบัสเยอะแยะแต่ผมถามว่าหัวละกี่บาทการนั่งช้างของคุณเนี่ยมาที่รถบัสเนี่ย20-30หัวเนี่ยช้างต้องใช้20เชือกพอมันต้องใช้2ชุดแขกไม่ต้องรอนานผมถามว่ามันคุ้มกับรายจ่ายของคุณไหมนะครับแล้วไปลดราคาปริมาณเยอะหัวละ150หัวละ100หัวละ120นะครับฟังผมนะครับทุกคนฟังผมนะวงการทัวร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องจริงให้ฟังเลยนะครับบัตรหนึ่งมีกี่คนครับนะครับบัตรหนึ่งมีกี่คนสมมุติว่าบริการนั่งช้างให้ลูกค้ามาขี่ช้างนะครับบัตรหนึ่งมีกี่คนบัตรหนึ่งบัตรใหญ่มีอยู่24คนไม่เกิน20คนไม่เกินนะครับหัว150คุณคิดคุณคูณไปที่เท่าไหร่นะครับหัว150 10หัว 1,500 20หัว 3,000 บัตรนั้นแค่ 3,000 บาทเองนะครับแล้วคุณต้องจ่ายค่าจอดให้คนจอดนะครับสิ่งที่ได้ก็คือขยันขยอขายกล้วยช้างขายรูปถ่ายสูวิเนียบังคับซื้อนะครับมีทีมงานมีกลุ่มทีมงานที่ทำกรอบรูปที่ทำรูปนะครับขยันขยอสวยนะอย่างโน้นอย่างนี้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าโดนยัดเยียดบางคนก็ซื้อบ้างบางคนส่วนมากก็ต้องซื้อครับนะครับส่วนมากก็ต้องซื้อนะครับแล้วคุณคิดว่ารถหนึ่งบัตรหนึ่ง 3,000 บาทแล้ววันหนึ่งนะครับนี่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุณเอาช้างไปทรมานเนี่ยนะครับเดินจากเช้ายันค่ำแล้วคุณบอกคุณได้วันเยอะวันเป็นแสนเนี่ยมันคุ้มไหมกับค่าแรงของช้างนะครับแล้วก็20เชือกช้างอย่างต่ำ10กว่าเชือก15เชือกอย่างต่ำแล้วเดินทั้งวันนะครับเราอยากจะบอกนะครับเราไม่ใส่ใจเราไม่วอรี่เลยตรงนั้นน่ะคุณอยากจะทำก็ทำไปแต่เราบอกตรงๆว่าเราไม่ทำแน่นอนนะครับแล้วเราก็ไม่แย่งลูกค้าใครแน่นอนนะครับของเรา3หัว4หัวก็พอแล้วนะครับ2 3อย่างมาจองทีนึงอ่ะนะครับ3หัว4หัวนะครับ3หัวอ่ะเต็มที่4หัว10,000 บาท
ของพวกเราของที่นี่นะครับเรามีอย่างอื่นทำโดยที่ว่าไม่ต้องไปลงที่ช้างนะครับช้างเราเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์เลี้ยงกับความรักความชอบเดินแขกพอประมาณให้ช้างออกกำลังกายแต่ดีแล้วไม่ต้องมาวันหนึ่งผมขอ50คนของผมพอนะครับผมเลี้ยงพ่อน้ำเลี้ยงของผมลูกน้องของผมควานของผมหญ้าช้างเราไปตัดไม่มีหญ้าในภูเก็ตนะครับไม่เป็นไรนะครับออกถึงพังงาเพราะเรามีเวลานะครับเรามีเวลาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับนี่ครับนี่คือวงการช้างสายนั่งช้างสายบริการนั่งท่องเที่ยวแบบให้ลูกค้าขี่ที่เขาบอกว่ามันทรมานนะครับทรมานหรือไม่ทรมานผมบอกว่ามันอยู่กับคนบริหารจัดการแต่ทุกวันนี้คนมันทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ซึ่งเงินโดยที่ว่าอ้างว่ารักช้างบริการอนุรักษ์ช้างนะครับในกลุ่มของโลกสวยเหมือนกันนะครับปัญหามันต่างกันอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นคือช้างทำควานช้างชนช้างด้วยกันช้างใหญ่ทำลูกช้างช้างลูกช้างมันวิ่งลูกช้างมันไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าการบริการคุณเปิดตัวไว้อย่างสวยหรูบอกว่าไม่มีโซ่ไม่มีตะขอนี่คือปัญหาของโลกสวยปัญหาของโลกสวยเงินเข้าเยอะนะครับเพราะว่าฮอตฮิต now ณตอนนี้นะครับตลาดมันก็เริ่มเจือจางไปบ้างแล้วเพราะว่าคนที่ไปเจอของจริงนะครับลูกค้าก็ออกมาเผยแพร่มากระจายนะครับลูกค้าก็ออกมาเผยแพร่มากระจายข่าวว่ามันไม่จริงนะครับสิ่งที่คุณทำคือคุณกำลังหลอกกำลังลวงโลกอยู่นะครับนั่นคือปัญหานะครับนั่นคือปัญหานะครับอ่ะคุณแผนไปมาอีกแล้วเดี๋ยวคุณแผนท้ายดูนะหูนี่ปิดเลยครับช้างแบบนี้คุณหาได้ที่ไหนครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูครับดูคุณแผนนะครับเนี่ยตอนเช้าคือความสุขดูครับเดินปิดตาหมดครับคุณหาช้างแบบนี้คุณหาได้ครับน้อยเชือกนะครับที่จะหาได้แล้วปิดอีกทีนี่ช้างกูอยู่ไหนเห็นไหมครับปิดตาหมดเลยครับแล้วก็ปลายหูเนี่ยไปชนกันตรงหน้าผากเห็นไหมตรงกลางเห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่นเห็นไหมครับไปดูครับนะครับไปหากันดูนะครับ FC ว่ามีกี่เชือกที่หูแบบนี้นะครับของเรามีอยู่2เชือกก็คือ Fly Mario นะครับที่เห็นไม่ได้ตรวจนะครับแล้วก็นี่นะครับพังสายชนทุกเชือกมันมีความหมายครับนะครับที่ซื้อมานะครับมันมีความหมายครับนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับนะครับมันปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าอะไรยังไงคือมันมีความหมายครับแต่ละเชือกที่ซื้อมานะครับครับแล้วก็มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับที่จะมาอยู่ด้วยกันนะครับมันถึงเวลานะครับเบื้องบนส่งลงมานะครับให้เรามาเจอสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้ทุกคนอยู่ในความพอเพียงแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนอยู่ในการอิจฉาริษยาแล้วก็โจมตีคนอื่นนะครับพวกเราไม่เคยโจมตีนะครับถึงจะโจมตีบ้างอะไรยังไงเนี่ยก็ถ้าผิดพลาดเนี่ยเรากราบขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยเรากล้าพูดคำขอโทษเรากล้าพูดจากใจลูกผู้ชายนะครับเราไม่ได้อันธพาลเราไม่ได้อิจฉานะครับแต่เราอยากอยู่แบบสันติสุขสงบสุขอยู่ในมุมของคนเลี้ยงช้างนะครับที่มีหัวใจรักช้างอย่างแท้จริงไม่ใช่มีอะไรก็คือออกโลกโซเชียลทำพิธีทำเป็นโอ้โหจัดตั้งจัดเตรียมกันต่างๆถแถลงข่าวกันนะครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังจริงๆแล้วนอกสื่อหลังสื่อชีวิตประจำวันคุณไม่ได้ดูแลสนใจช้างเลยนะครับคุณไม่ได้ดูแลสนใจช้างเลยคุณไม่ได้ตื่นมา 6:00 น. 7:00 น. มาดูช้างเลย
แต่เวลาคุณจะออกข่าวคุณจะทำข่าวกันทีมีนักข่าวไปทำหรือว่าจะออกเพจช่องรายการของคุณเพื่อ FC มองเพื่อ FC เห็นคุณสร้างแต่ความดีคุณบอกว่าสมหัวใจคนรักช้างไม่ว่าจะเป็นการรักษาช้างไม่ว่าจะเป็นการออกงานแฮสิ่งที่คุณคิดว่ามีหน้ามีตามีผลประโยชน์คุณออกสื่อคุณเมคหน้างานไว้หมดแต่พอหลังจากนั้นคือให้ควานเอาไปเก็บแล้วแต่ควานจะได้ยังไงแล้วควานเงินเดือนน้อยมันจะตั้งใจมีพลังมีจิตดลบันดาลให้เขารักช้างเลี้ยงช้างเหรอเขารักให้ตายรักแทบตายสุดท้ายรายได้ไม่มีใช้รายจ่ายไม่เพียงพอในครอบครัวเขาก็ต้องไปอยู่ดีนะครับเพราะไม่ใช่ช้างเขานะครับคุณทำอะไรอยู่เหรอนะครับทุกวันนี้นะครับวงการช้างมันทำอะไรอยู่เหรอโอ้ทำไมวันนี้หมอกเมฆเยอะจังวะนะนะครับที่บอกว่าซื้อช้างไปใช้ชีวิตกันไปนะครับช่วยเหลือช้างกันไปเนี่ยนะครับช้างมีความสุขจริงไหมนะครับช้างมีความสุขจริงไหมนะครับคุณอย่าลืมนะว่าวงการช้างเนี่ยนะครับ FC ไม่รู้นะครับแต่พี่น้องชาวช้างรู้กันทั่วประเทศไทยนะครับแม้กระทั่งมุมที่คุณพยายามจะปิดบังแต่มันก็ปิดบังพี่น้องชาวช้างไม่ได้หรอกครับแล้วก็ฝากถึงคนรักช้างนะครับนะครับคุณได้ใจ FC คุณได้เงินจาก FC นะครับคุณได้กระแสนะครับคุณได้แสงแต่ถ้าคุณไม่ได้ใจพี่น้องชาวช้างแล้วเนี่ยนะครับผมถามว่าพี่น้อง FC ของคุณเนี่ยถึงเวลาจะช่วยคุณได้หรือเปล่าครับที่เรื่องที่เกี่ยวกับช้างแล้ว2เงินที่คุณได้มาอย่าคิดนะเงินที่คุณได้มามหาศาลหรือเงินที่คุณได้มาเนี่ยนะครับจะมาซื้อใจจะมาซื้อวิถีชีวิตของพี่น้องชาวช้างได้ทั้งหมดมันไม่มีทางครับนะครับนะครับคนเหล่านี้นะครับผมไม่ได้สาปแช่งแต่เวรกรรมมันมาอยู่แล้วนะครับมาอยู่แล้วนะครับมาอยู่แล้วเรื่อยๆเพราะว่าการกระทำไม่ได้ออกมาจากใจบริสุทธิ์จริงๆนะครับนะครับโอ้เมื่อคืนอิ่มเลยมาพัง ATM ครับนะครับนะครับพัง ATM มาแล้วอิ่มรอดนะอิ่มมาขาต่อมาฟัง ATM ครับเมื่อวันที่ว่าวันที่พักผ่อนของเขานะครับวันนี้ขึ้นมาทำงานแล้วครับอาบน้ำตัวขัดแปรงมาเมื่อวานนี่โคลนนะครับแต่วันนี้ดูครับควานนะครับขึ้นคอมานะครับหมกหวายดูครับนมเฮ้าดูครับนมเห็นไหมครับความยิ่งใหญ่ความอลังการนะครับของช้างเมียเชือกหนึ่งนะครับนะครับนมนะครับใหญ่กว่าลูกมะพร้าวหอมอีกนะครับนะครับแล้วก็ท้องนะครับแล้วก็ท้องนะครับดูท้องนะครับดูนมนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1ปีนะครับดูนมที่เต่งตึงเป็นเต้าออกมาคือพัง ATM นะครับดูครับใหญ่มากนะครับดูโอ้อย่างนี้ท้องไม่ท้องครับให้ทุกคนสังเกตแล้วก็เป็นการบ้านนะครับถ้าไปฟันธงกันว่าท้องหรือไม่ท้องดูนมครับโอ้เต็มเบ้าเลยครับดูความคือบางคนก็เห็นแบบนี้ก็คิดว่าเป็นช้างสีดอนะครับหนักอยู่ประมาณ5ตันนะครับ5ตันกว่าแน่นอนครับนะครับใหญ่สูงเกือบประมาณ3เมตรหรือว่าเกือบ3เมตรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปวัดอะไรเป็นหลักเป็นจริงเป็นจังประมาณเอานะครับประมาณเอานะครับเห็นไหมครับอู้มาตรฐานไหมครับนะครับดูท้องหย่อนลงมาแล้วครับนะครับอันนี้ก็ทีเดียวรู้เรื่องนะครับนะครับทีเดียวรู้เรื่องนะครับช้างใบหูผีเสื้อใบหูกระด้งของพวกเรานะครับเชือกนี้ผมซื้อทางโทรศัพท์เหมือนกันนะครับเห็นแล้วผมขึ้นไปเลยนะครับผมเห็นเขาบอกว่าช้างมันล่ำเตี้ยนะคนนี้ผมเห็นใบหูเนี่ยผมเห็นง่วงผมเห็นรูปทรงผมรีบขึ้นไปเลยนะครับในพังบิลิฟนะครับพังบิลิฟหรือพังชมพู่นะครับ
ดูครับตอนนี้เป็นยังไงครับท้องก็ออกมาแล้วครับนะครับชัดเจนหุ่นเชิดนะครับเอ้าวิ่งไปไหนวะวิ่งติดเหรอมันติดกันนะอ๋ออันนี้ไม่ได้อ้วนนะครับไม่ได้อ้วนคืออ้วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะดูครับเห็นไหมครับนะครับเอ้าช้างรุ่นนี้นมจะไม่มานะครับแต่มาท้องจะมาก่อนแล้วก็มันจะมาเป็นใจเป็นสายมานะครับนู่นนะครับอยู่ประมาณ15เดือนถึงนมถึงจะมานะครับเอ้าลูกนี่ก็มาแล้วดิข้างซ้ายมากก้อนเดือดมาเป็นเส้นยาวเลยข้างซ้ายจะมาแต่ว่าข้างซ้ายมันค่อยมานะเอาไปนี่ครับข้างซ้ายจะมาบ้างครับทำไมทู่ไม่มดเลยจ้ามึงทู่ไปก่อนมดนะนั้นมันเป็นย่างครับย่างทู่ก็เป็นย่างมาแกที่วันนั้นขี้เคยเปรี้ยวนี่นี่ขี้เคยนี่ขี้เคยนี่ไม่ใช่ย่างนี่ย่างตรงนี้ย่างแต่เรื่องนี่คือขี้เคยเปรี้ยวนี่ครับนี่มือตรงนี้ตรงนี้ไม่มีกี้ใครมาดำแต่ตรงนี้คือเรื่องนี้คือกี้ใครไม่ใช่ย่างนี่แกออกเลยนี่แผลจากไอ้ต่อแต้นนะครับแล้วก็ทำให้ผื่นคันแล้วก็ถูสีกับต้นไม้เอ้าแกออกเลยมันถูสีออกหมดเดือดถลอกปอกเปลือกมาแล้วเล่นกันครับนี่ความสุขของช้างนะครับความสุขของช้างเล่นกันนะครับดึงนะครับเห็นไหมครับความสุขของช้างนะครับพูดคุยกันภาษาอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับเอ้าช้างมีความสุขก็จะเล่นกันสมบูรณ์ก็จะเป็นเอ๊ะอะเป๊ะโอ้ยไปล้วงเขาทำไมน่ะฮะไปล้วงเขาทำไมน่ะไปล้วงเขาทำไมน่ะฮะของตัวเองก็มีไปล้วงเขาทำไมน่ะฮะเนี่ยครับยามเช้าช้างงาถ้าแขกไม่ล้นเกินนะครับถ้าแขกไม่ล้นเกินก็ไม่มาทำงานครับนะครับเพราะว่าขี้เกียจระวังนะครับขี้เกียจระวังเพราะว่าไม่ได้ขี่เองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าเอามาขี่เพราะว่าพ่อขี่แล้วก็ผมขี่ถ้าผมไม่อยู่พ่อก็อยู่แต่เดี๋ยวนี้พ่อแก่ลงแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนานๆครั้งเอามาขี่นานๆครั้งเอาออกมานะครับเน้นเลี้ยงและผสมพันธุ์นะครับไว้ดูสวยดูงามนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับไพรมาริโอก็อยู่หลักครับนะครับเมื่อเช้าก็เดินไปดูก่อนเพื่อนเลยกลัวน้ำมันจะไหลนะครับแต่ก็ยังไม่ไหลนะครับลูกค้าก็เรื่อยๆครับนะครับบอกแล้วว่าไม่ต้องกังวลเรื่องลูกค้าทั้งปีทั้งชาติเบาบางสม่ำเสมอนะครับเบาบางสม่ำเสมอเข้าใจหรือยังครับคำว่าเบาบางนะครับไม่ได้เยอะนะครับก็สตาร์ทที่ช้างท้องนะครับพี่ช้างท้องผสมเชือกแรกก็ตอนนี้อยู่ประมาณ
้าจำไม่ผิดโดยประมาณก็อยู่ประมาณ13 14เดือนนะครับพังอันนาครับพังอันนาเชือกแรกที่จะคลอดนะครับถ้าเกิดว่าตามเป้าหมายนะครับตามเป้านะครับที่วางไว้แล้วก็จะทยอยคลอดมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผสมเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผสมตัวไหนพร้อมก็ผสมติดกันมานะครับเป็นเดือนถัดมาเลยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าช้างทำท่าว่าจะท้องนะครับทุกเชือกนะครับทุกเชือกที่ผสมไปนะครับเพราะว่าการสังเกตของเราเนี่ยคือเราผสมเองแล้วเรารู้ว่าผสมวันไหนช่วงไหนอย่างต่ำตอนนี้นะครับช้างที่ท้องอยู่ก็คือ8เดือนนะครับ8เดือนถึง14เดือนนะครับนะครับอย่างต่ำ8เดือนไม่มีแล้วนะ8เดือนไม่มีแล้วมั้ยผมมันพลาดมาแล้วนะ9เดือน10เดือนเลยนะ9เดือน10เดือนนะครับ9เดือน10เดือนถึง14เดือน9ถึง14เดือนนะครับช้างเรารู้นะครับว่าเราผสมวันไหนอะไรยังไงเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าช้างท้องหรือไม่ท้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ได้ผสมกันเองนะครับพ่อพันธุ์ผสมของพ่อพันธุ์เราเองนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือฟันธงไม่ต่ำกว่า5เชือกนะครับแต่เชือกอื่นเนี่ยคือมีเปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มนะครับสูงนะครับเราไม่ได้สร้างกระแสนะครับว่าช้างท้องอย่างนี้นะครับพ่อผมสร้างไปแล้วผมได้อะไรครับนะครับผมไม่ได้อะไรนะครับมีแต่ได้ความภาคภูมิใจประเมินค่าของพวกเราเองนะครับแต่สื่อที่ออกมาที่ผมพยายามทำพยายามสร้างเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ความจริงที่อยู่ในวงการช้างแบบจริงๆนะครับแบบจริงๆนะครับไม่ว่าช้างท้องโตนะครับกินเยอะอ้วนนะครับกินเยอะอ้วนจนเต็มที่อ้วนไขมันแล้วนมโตขึ้นมาฮอร์โมนหลั่งออกมาแล้วก็มาบอกกระแสมาบอกกับแสงว่านะครับมาบอกโซเชียลว่าช้างท้องนะครับไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าท้องเนี่ยคุณผสมกับเชือกไหนนะครับคุณผสมกับเชือกไหนพ่อพันธุ์แล้วก็คุณมีคลิปตอนผสมพันธุ์ให้เขาดูไหมนะครับไม่ใช่คุณมาเที่ยวหลอกลวงคน FC คนที่เขาขาวบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ใส่สีให้เขาได้เข้าใจไปในทางที่ผิดนะครับนั่นคือเวรกรรมหรือไม่ถ้าเรามองในเรื่องเวรกรรมนะครับแล้วมันก็ส่งผลมาเรื่อยๆนะครับว่าน้องช้าง น่ารักอย่างนู้นอย่างนี้แล้วผลสุดท้ายเวลาช้างผูกอยู่ข้างถนน FC นะครับคนที่ชอบช้างรักช้างก็วิ่งเข้าไปกอดนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะครับแล้วก็ช้างที่ฆ่าคนหาปลานะครับที่ภาคใต้นะครับทำไมทำมาเนี่ยสาเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากอะไรนะครับก็มีส่วนผิดกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าช้างยืนอยู่เล่นน้ำอยู่ไปเรียกช้างจะถ่ายรูปกันนะครับไปเรียกช้างจะถ่ายรูปกันนะครับแล้วมันสมควรหรือไม่นะครับในเมื่อช้างไม่มีควานช้างร้อนๆอยู่นะครับไปเรียกมานะครับเข้าไปเรียกแล้วก็เอากล้องไปถ่ายแล้วก็เวลาช้างไล่มานะครับวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็ล้มหกล้มแล้วก็ไม่เหลือนะครับเศษซากนะครับไส้ไปอยู่อีกที่นึงตับอะไรตับปอดอะไรทะลักปกปักหมดนะครับนี่ครับนี่คือสิ่งไม่สมควรแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยช้างผูกอยู่กับที่มีแต่คนกลัวมีแต่คนวิ่งนะครับว่าเอาช้างผูกนี่ทำไมช้างหลุดช้างขาดหรือเปล่าแจ้งอบต.แจ้งสน.กันเพียบนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับมีแต่วิ่งเข้าหาช้างนะครับวิ่งเข้าหาช้างวิ่งเข้ากอดช้างนะครับวันสุดท้ายก็ขาหักบ้างตายบ้างอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆนานาสารพัดนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับไม่สมควรให้เกิดด้วยซ้ำไปนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยกับวงการช้างทุกวันนี้นะครับครับแต่คำเดียวนะครับเพราะความรักครับเพราะความรักถ้าไม่รักเนี่ยเราทิ้งไปนานแล้วมาอาหารกลับไปหาอีกนะ มานี่มาดูความสวยความสง่างามนะครับของสาวน้อยเชือกนี้แต่ละเชือกเนี่ยงามหมดนะครับแต่งามคนละแบบงามกันคนละทรงนะครับงานคนละทรงนะครับนี่นะครับใส่ที่ไม่อยากจะไลฟ์สดพอไลฟ์แล้วมันต่อเนื่องมันยาวมันนานนะครับดูครับหุ่นหล่อไม่หล่อสวยไม่สวยหลังโกงไม่โกงสง่างามหรือไม่สง่างามดูเอาเองครับหางยาวไม่ยาวหางนิ่มไม่นิ่มหางใหญ่ไม่ใหญ่เดินตามควานแล้วเนี่ย
มานี่มามานี่มา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 ไม่โอ้ยตามควันเลยเว้ยมานี่มา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 เอาควันไปไหนไปนั่นอียังวะควันไปไหนไปนั่นเดินตามมาอีกเดินเฮ้ยบุรีมาดูดิแมวแมวช้างส่วนมากจะเชื่อควานเห็นไหมครับจะเดินตามควานนะครับจะเดินตามควานนะครับเห็นไหมครับคุณแผนแดนเหนือนะครับช้างที่ปางผมจับได้ทุกเชือกนะครับถ้าจับไม่ได้ผมขายบอกแน่นอนทุกคนเลยครับไม่เป็นรองควานแน่นอนนะครับไม่เป็นรองควานแน่นอนไม่ให้ควานได้ต่อรองแน่นอนนะครับทุกเชือกนะครับจับไม่ได้ขายแน่นอนนะครับไม่ต้องรักมากหวงมากแล้วก็สุดท้ายเจ้าของแม่งคอยกราบตีนควานอยู่ไปเลี้ยงให้ผมหน่อยต้องเกี่ยวกับเงินเดือนต้องขึ้นไม่พอจ่ายอย่างงี้เมาก็ไม่มาเอาช้างนะครับไม่ต้องขายอย่างเดียวนะครับช้างทุกเชือกที่ปางผมจับได้หมดนะครับทุกเชือกแล้วก็อยู่ข้างนอกด้วยนะครับถ้าจับไม่ได้ผมขายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกช้างลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าช้างใหญ่ช้างเท่าช้างแก่ทุกเชือกผมจับได้หมดนะครับมันเพราะอะไรครับเพราะสมบัติของเราของเรานะครับแล้วเวลาควานทิ้งควางไม่เลี้ยงนะครับแล้วใครจะจับให้เราครับนะครับผมบอกแล้วว่ามันง่ายใช่ไหมครับว่าโอ้ยมาสวมวิญญาณกันคนรักช้างนักอนุรักษ์ช้างทั้งหลายแต่พอก็จริงๆคุณขี่ช้างยังไม่ได้เลยนะครับบางคนขึ้นช้างยังตกช้างเอวเคล็ดแขนหักขาหักก็มีแล้วมาบอกว่ารักช้างอนุรักษ์ช้างในทางปฏิบัติคุณให้ได้ก่อนเถอะนะครับแม้กระทั่งช้างตัวดีๆช้างเมียดีๆเนี่ยคุณพาเลี้ยงนะครับคุณศึกษากับมันนะครับเรียนรู้กับมันให้ได้ก่อนเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการผูกโซ่ที่เท้าการล็อกโซ่การผูกหลักให้ถึงน้ำถึงหญ้าการโยนหญ้าคุณไปปฏิบัติให้มันได้ก่อนเถอะนะครับแล้วจะมาแล้วค่อยมาบอกว่าคุณรักช้างคุณอนุรักษ์ช้างนะครับชัดเจนไหมครับมันต้องมีทั้งหลักวิชาการแล้วก็หลักปฏิบัติใช่ไหมครับถูกต้องแต่หลักปฏิบัติคุณยังไม่มีคุณยังทำไม่ได้เลยนะครับพอมีอะไรก็ใช้ควานแต่ถ้าควานไม่เลี้ยงผมเห็นช้างยืนหิวน้ำยืนหิวหญ้ายืนตากแดดอยู่นะครับนั่นเหรอครับที่คุณบอกว่าคุณรักช้างคุณสงสารช้างนะครับในทางกลับกันคุณเอาช้างไปทรมานหรือเปล่าครับในผมคิดว่าคุณเอาช้างไปทรมานมากกว่านะครับนะครับปีหน้าผมจะทำโปรแกรมใหม่นะครับผมวางไว้แล้วผมบอกตรงเลยว่าเดี๋ยวพลายหนึ่งมานะครับผมจะทำโปรแกรมใหม่เลยนะครับผมจะมีลูกช้างบ่อบุญอาจจะต้องมาที่นี่นะครับเพื่อมาเดินเล่นอยู่แถวนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสนะครับจริงๆแล้วก็ลูกช้างที่อยู่ในคอกนะครับก็จะได้เป็นเนอร์เซอรี่ไปนะครับแล้วก็เดินดูเป็นล็อกไปให้ลูกค้าแล้วก็ผลสุดท้ายผมก็จะทำผมจะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณเจอมาเกี่ยวกับโลกสวยอีเลฟเฟนแคร์คุณเคยเจอช้างตัวผู้บ้างไหมนะครับแล้วคุณไม่สงสัยเลยว่าช้างตัวผู้พ่อพันธุ์ตัวผู้ทั้งหลายหายไปไหนนะครับแล้วผมจะบอกว่าก็นี่ไงวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็ผมจะให้เขาถ่ายรูปได้เชยชมพลายหนึ่งหรือว่าพลายจันนะครับผมจะเริ่มทำแล้วปีหน้านะครับผมรอเวลานี้มานานแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะทำโปรแกรมตามความเป็นจริงนะครับเช้าบ่ายวันละรอบนะครับหลักๆนะครับลงเว็บไซต์ลงอะไรเรียบร้อยแล้วก็เรามานะครับถ้าเคยคุณบอกว่าพวกเราทรมานช้างมานะครับมาเจอมาเรียนรู้กันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดนะครับมาดิมาดิมาเร็วมาเดินหาของกินอยู่แหละอิ่มทั้งวันแล้วไปเร็วไปนะครับ
ครับไอเดียอะไรก็ได้ครับที่ให้อยู่ความจริงแล้วก็ให้ช้างมีความสุขแล้วก็คนได้เรียนรู้นะครับว่าการเลี้ยงช้างมันเป็นยังไงทําไมโซ่ที่พาดคออยู่เนี่ยทําไมต้องพาดมันคือการทรมานหรือไม่นะครับถ้าไม่พาดแล้วเนี่ยช้างใหม่นะครับช้างใหม่ถ้าเขากลัวนะครับเขาไม่มีที่พึ่งเขาจะวิ่งไปไหนเขาจะจับยังไงนะครับคือทุกคนต้องรู้ตรงนี้นะครับทุกคนต้องรู้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าพอเห็นโซ่แล้วเป็นการทรมานพอเห็นตะขอแล้วเป็นการทรมานมันไม่ใช่นะครับนะครับนะครับแล้ววาดฝันอย่างสวยหรูนะครับแต่ละคนนะคุณสมบัติเอ้าคุณสมบัติในการเลี้ยงช้างคุณยังไม่มีเลยนะครับคุณเด่นคุณสมบัติในการหลอกลวงในการหลอกลวงคนที่จะเอาเงินจากคนโดยเอาช้างเป็นเครื่องมืออ่ะคุณถนัดกันเหลือเกินแต่ละคนเนี่ยนะครับมานี่มามาชิดมาชิดกลัวกลัวเห็นไหมเห็นไหมมันกลัวเรือไปไปไปแต่ขออยู่ไหนมาเอามาชิดไปไปมามามาไปครับการฝึกช้างมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ที่จะพยศอะไรแต่มันกลัวมันไม่เคยนะครับช้างใหม่ช้างเด็กเนี่ยเห็นไหมครับการใช้ตะขอเห็นไหมครับนี่ผมไม่ได้เกี่ยวผมเอาแค่ตะขอตั้งตรงนี้แล้วก็ผมดึงมานะครับทุกคนถามว่าโอ้ยขอช้างเป็นการทรมานผมบอกว่ามาอยู่กับเราสัมผัสกับพวกเราได้นะชิดไปจิตไปจิตไปเออจำเห็นไหมครับมีแผลไหมครับอ้าวลูกกลัวนิ่งอ้าวเออเอาหิงเอา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 หิงเอาครับโอเคครับนะครับเช้านี้นะครับการที่ไลฟ์สดเนี่ยพอไลฟ์สดเนี่ยมันยาวมันมีเรื่อง ไม่จบไม่สิ้นในวงการช้างนะครับเพราะสังคมจอมปลอมมันเยอะจริงๆในวงการช้างนะครับนะครับมีทั้งคนมาสวมรอยแล้วก็มีทั้งคนเลี้ยงช้างเองนะครับคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับช้างในวงการช้างเองนะครับมีผลประโยชน์เยอะนะครับไม่มีการที่ว่ารักช้างจริงหรอกครับนะครับมีแต่เห็นเม็ดเงินที่ได้มาจากช้างมากกว่านะครับอย่าฝ่าไว้คิดนะครับสวัสดีครับ Shanghai Channel